พระลายเสือแน่นอนไม่ได้พระกดมือทำเองที่วัดแน่นอนไม่ได้กดแม่พิมพ์เองแน่นอนนะครับไม่ต้องอนุมานเอาความจริงแต่หลวงพ่อก็เสกให้อย่างดีพระรุ่นนี้มีเสริมออกจากวัดออกจากวัดสวัสดีครับ1 2 3โอเคอย่าเพิ่งสายคือว่าเอพิโซดที่ผ่านมาคือหลังรูปรุ่นแรกหรือรุ่น1แล้วก็หลังรูปรุ่น2อันนี้คือเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์พระสมเด็จหลังรูปรุ่น3นี่หันข้างเป็นรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวที่ไม่ได้นั่งเต็มตัวไม่ได้นั่งเต็มองค์นะครับเป็นภาพหันข้างซึ่งแน่นอนมีความสำคัญนะครับให้ไว้เป็นวาระสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นหลังรูปรุ่นสุดท้ายนะครับแต่ว่าหลวงพ่อก็เสกอย่างดีและหลังรูปรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลที่หายากพอสมควรนะครับบางคนอยากจะให้เป็นพระที่หลวงพ่อกดแม่พิมพ์เองทำเองจึงบอกว่ามีทั้งเนื้อวัดแล้วก็เนื้อโรงงานเอาความจริงดีกว่าหลวงพ่อเสกให้เนี่ยเสกให้อย่างดีแล้วและการสร้างวาระครั้งสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ปี2521ก่อนท่านสิ้นนิดนึงช่วยกันทำทั้งนั้นแหละก็คือไม่ได้กดแม่พิมพ์เองแน่นอนนะครับไม่ต้องอนุมานเอาความจริงแต่หลวงพ่อก็เสกให้อย่างดีนะครับนะครับหลังรูปรุ่น3หรือบางคนเรียกหลังรูปกรอบกระจกมันเหมือนกรอบรูปไงเหมือนกรอบรูปไงถ้าดูอ่ะนะครับด้านหน้าเป็นสมเด็จด้านหลังเป็นกรอบรูปหันข้างแบบได้อารมณ์แบบยุโรปอ่ะในทางที่แบบเป็นรูปกรอบรูปแล้วหลวงพ่อหันข้างแล้วก็มีหลวงพ่อกล้วยนะครับเนื้อหามวลสารก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นเนื้อผงผสมน้ำมันตั้งอิ๊วนะครับจะมีบางองค์ที่เป็นลายเสือซึ่งพระลายเสือแน่นอนไม่ได้พระกดมือทำเองที่วัดแน่นอนพระลายเสือเนี่ยสั่งจากโรงงานหรือผลิตจากแหล่งผลิตนะครับจึงตกผลึกว่าพระรุ่นนี้นะครับสั่งผลิตแล้วก็หลวงพ่อเสกในปี2521กายภาพพระเป็นแบบไหนหลังรูปเก่งดีรุ่นที่3นะครับด้านหน้านะด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนั่งบนฐานสิงห์ผมว่าแกะแม่พิมพ์ก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้วิจิตรมากแต่ว่ามีเอกลักษณ์นะครับก็คือฐานสิงห์ฐานสิงห์เป็นตั้งฐานสิงห์สังเกตแล้วกันมักจะเจอบ่อยๆในลักษณะของพระที่เป็นพระแท้นะมุมขวาบนนะมุมขวาบนของไอ้เอาขวาบนหรือซ้ายมือของคุณเนี่ยตรงเนี้ยข้างเนี้ยมักจะหลุดมักจะเลือนบ่งบอกถึงอะไรอ่ะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของการนำพระออกจากแม่พิมพ์การออกฉลับการออกเอียงการออกเฉียงจึงทำให้ไปถูหรือไปทำลายความสูงของซุ้มตรงนี้ผมเจอบ่อยๆยกเว้นองค์ที่ยกขึ้นมาแบบตรงๆหรือยกขึ้นมาโดยไม่ไถอ่ะเอาซุ้มเรือนแก้วเนี่ยออกไปนะครับถือว่าพระดูง่ายเลยถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนที่ซุ้มหายนะครับส่วนความคมชัดนะครับความคมชัดระดับหนึ่งความตึงสิเพราะเป็นพระที่เกิดจากแม่พิมพ์นะครับเป็นพระที่มีข้างนะมีข้างนะใช้ไอ้ฐานอีกนะมีข้างมีขอบคือมีขอบแม่พิมพ์นะมีขอบแม่พิมพ์ส่วนด้านหลังจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจุดตายจุดตายนะครับจุดตายหรือปลดล็อกให้พวกท่านอีกแล้วคือหลังรูปรุ่น3คุณจะเข้าใจว่าพระ
ทั่วไปเนี่ยเขาก็ด้านหน้าด้านหลังก็จะมีแม่พิมพ์ที่เต็มไม่ใช่ลองสังเกตดูเอามาเรียงกันเลยตำแหน่งนะตำแหน่งของกรอบกระจกเนี่ยเขาจะไม่เซ็นเตอร์ไม่อยู่ตำแหน่งที่ซ้ำๆกันเขาจะเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะอะไรอ่ะเพราะกรอบกระจกอ่ะกรอบกระจกอ่ะแล้วแต่เขาสแตมป์บางทีก็สแตมป์อันนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้คือแล้วแต่พฤติกรรมไงบางทีก็เอียงนะครับบางทีก็เอียงบางทีก็ตรงบางทีก็เคลื่อนเลื่อนไปข้างบนข้างล่างเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าหลังรูปรุ่น3เนี่ยนะครับกรอบกระจกเขาอะเป็นอิสระเป็นอิสระจากบล็อกหลังแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอิสระแล้วเขาทำกันยังไงแต่รู้แน่ๆคือว่าเป็นอิสระจากแม่พิมพ์ด้านหลังตำหนิอยู่ด้านหลังอีกแล้วอยู่ด้านหลังอีกแล้วนะครับอยู่ด้านหลังอีกแล้วดูแล้วกันดูด้านหลังแล้วกันก็คือว่าจะมีรอยจิกที่ด้านล่างมีทุกองค์มีทุกองค์มีทุกองค์นะครับมีทุกองค์แต่ของเก๋ก็มีที่แกล้งทำจิกนะครับแกล้งทำจิกมีทุกองค์อีกอย่างนึงนะครับกรอบกระจกเขาจะมีกรอบนอกเล็กๆกรอบนอกเล็กๆมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นยุบบ้างนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็คำว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยใต้เนี่ยเมื่อหนาเนี่ยถูกบีบทับเนี่ยบีบทับเนี่ยฮะมันจะเป็นเนื้อซึ่งเป็นธรรมชาติอะถอดไม่ได้ถอดไม่ติดนะครับถอดไม่ติดเห็นไหมและสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยในซอกนี้พอในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชัดผมเรียกว่าจอห์นเอลวิสเพลลี่นี่แหละจอห์นนะเป็นจอห์นลักษณะที่มุมขวาล่างของกรอบกระจกเนี่ยชัดทุกองค์และถ้าไม่เป็นจอห์นเอลวิสนะเก๊นะเก๊แน่นอนเก๊แน่นอนหรือว่าองค์มีก็อาจจะตันอาจจะทึบแล้วก็ลักษณะของเนื้อที่พิมพ์หนาและถูกกดทับต้องดูธรรมชาติอีกแล้วนะครับดูธรรมชาติแล้วคือให้เป็นไกด์ไลน์มากกว่านะครับให้เป็นไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางมากกว่าส่วนถ้าเกิดว่าจะอยากรู้จริงๆอ่ะหรือเอาให้ท่องแท้จริงอ่ะต้องผ่านพระเยอะหรือต้องดูพระแท้มาศึกษาได้เลยที่ผมนะครับที่ผมเนี่ยแล้วคุณจะเก็ทเลยเอาแค่ว่าถ้าดู EP นี้นะครับผ่านทาง channel YouTube ที่ผมทำเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในระดับนึงละแต่แน่นอนอ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยผ่านพระแท้เนี่ยมันไม่มีทางรู้ทั้ง 100% สำคัญพระรุ่นนี้มีเสริมออกจากวัดต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนมันจะมีแบบเนี้ยพิมพ์หน้าเนี่ยพิมพ์เดียวกันแต่ว่าจะมีเส้นเฉียงๆเส้นหลายฝนเยอะเลยแล้วก็มีรอยบล็อกที่แตกแล้วบล็อกที่แตกพลาดเนี่ยแตกพลาดเลยเห็นชัดเลยและด้านหลังก็จะมีขั้น2ขั้นแล้วก็ไม่มีรอยจิกตรงนี้เขาก็เล่นกันนะเล่นกันในเบาๆอ่ะว่าออกจากวัดไม่ทันตัวหลวงพ่อแต่ว่าเป็นพระทางเลือกนะครับก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ศึกษาหรือสะสมพระแท้นะครับก็หลังรูปรุ่น3ก็ทำได้งามแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นบ้านๆก็คือว่าไม่ได้สวยเหมือนพระในกรุงเทพเท่าไหร่แล้วก็แกะแม่พิมพ์นะครับโดยรูปวันนี้นะครับแต่ก็ได้เขาโครงเท่านั้นเองเขาโครงเท่านั้นเองอันจริงน่าจะแกะให้สวยกว่านี้หน่อยแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ตีอะไรก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับหลวงพ่อพอสมควรก็ถือว่าเป็นของดีตอนนี้ราคานะครับราคาก็ใกล้เคียงกับพระสมเด็จหลังรูปรุ่น2แต่ความหายากกว่าจึง3กับ2เนี่ยจริงราคาใกล้เคียงกันไม่ลักหลั่นกันเท่าไหร่บางครั้งถ้าสมเด็จหลังรูปรุ่น3ในองค์ที่สวยเนี่ยอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะครับก็จบใน EP ทั้ง3 EP ที่ผ่านมาคือสมเด็จหลังรูปรุ่นแรกรุ่น1หรือหลังรูปใหญ่หลังรูปเล็กนะผนวกอยู่ในหลังรูปรุ่น1นะครับรุ่น2เป็นพระที่ถอดพิมพ์มีใหญ่มีเล็กนะครับใหญ่ก็คือถอดจากพระสมเด็จหลังรูปใหญ่รุ่นแรก
แบบที่สองคือพระรูปเหมือนหน้าเดียวทวนความจำนิดนึงนะซึ่งถอดจากพระต้นแบบที่ตัดจากพระสมเด็จหลังรูปเล็กเอาเฉพาะองค์พ่อมามีญาณอิติตรงนะครับเราเรียกว่าหลังรูปเหมือนหน้าเดียวก็ได้นะครับนะเป็นพระถอดพิมพ์ขาวๆปูนๆแป้งๆนะครับใช้สกิลสูงนิดนึงในการดูส่วนรุ่น3ง่ายมีแบบเดียวนะครับมีแบบเดียวนะครับสั่งจากโรงงานหรือผลิตสั่งผลิตแล้วก็กายภาพพระด้านหน้าด้านหลังมีบล็อกข้างนะครับด้านหลังนะครับแม่พิมพ์ของกรอบกระจกอิสระจากกันก็จะไม่ตรงตำแหน่งถ้าเกิดว่าองค์ไหนตรงตำแหน่งเดิมซ้ำๆให้สงสัยหรือตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารก็คล้ายๆกันหมดแต่การดูที่พิมพ์พระเป็นสำคัญนะครับก็วันนี้จบทั้ง3รุ่นคือสมเด็จหลังรูปเก่งดีของหลวงพ่อกวยนะครับซึ่งมีอิทธิปฏิหารนานาประการขอได้ไหว้รับบอกกล่าวหลวงพ่อให้ดีนะครับตั้งใจให้มันอยากได้อะไรกล่าวจากใจจริงแล้วก็ขอพรงองไปที่หลวงพ่อนะครับขอท่านได้สำเร็จสำเร็จผลก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆรบกวนนะครับขอ Subscribe หรือกดติดตามนะครับจะได้รับรู้สาระดีๆในสายหลวงพ่อกวยนะครับและผู้ที่จะส่งรูปพระเริ่มเสียงดีขึ้นแล้วเริ่มเสียงดังแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้ง3 EP ที่ผ่านมานี่โอ้ใช้เสียงเยอะนะครับแล้วก็นอนดึกนะครับแล้วก็ต้องทำข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับกดแอดไลน์นะครับแอดไลน์ official นะครับเพื่อจะได้ติดต่อในช่องทางไลน์ส่งภาพชัดๆมาตรวจสอบนะครับผมจะยินดีดูแลแล้วก็ตอบทุกคำถามหรือคนที่จะนัดหมายล่วงหน้ามาที่ร้านสำนักจันทร์ก็ให้โทรศัพท์มาเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็พันทิพย์งามวันชั้น2ร้านสำนักจันทร์ยินดีให้บริการนะครับนัดหมายล่วงหน้าเจอกันนะครับใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สละเวลาดูจนจบแล้วก็ครบถ้วนสาระสำคัญโอเคนะครับสวัสดีครับช่องทางการติดต่อของผมเนี่ยก็เบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ ID Line สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสำนักจันทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อกวยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้